ค่ะน้องๆเมื่อกี้เราดูในส่วนของทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมไปแล้วจะมีอยู่4อย่างคือด้านมุมด้านมุมด้านมุมมุมมุมด้านและด้านด้านด้านค่ะตอนนี้เราจะลองใช้ทฤษฎีที่กล่าวถึงมานี้ในการพิสูจน์ดูบ้างตัวอย่างที่1บอกว่าจงพิสูจน์ว่าจุดใดๆที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมมุม1ย่อมอยู่ห่างจากแขนทั้ง2ข้างของมุมนั้นเป็นระยะเท่ากันก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าระยะห่างจากระยะห่างจุดเพิ่มนะระยะห่างจากจุดกับเส้นตรงคืออะไรคิดไว้ในใจอันนี้เป็นเหมือนนิยามเนาะคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดนั้นไปยังจุดที่ตั้งฉากกับเส้นตรงค่ะจดทันไหมระยะห่างจากจุดกับเส้นตรงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดนั้นไปยังที่ตั้งฉากไปยังจุดที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเรามาดูกันว่าข้อนี้จะพิสูจน์ยังไงเขามีรูปมาให้แล้วก่อนอื่นเราดูก่อนเขากำหนดอะไรมาให้ลองดูรูปนะแล้วพี่จะมาเขียนที่แผ่นนะกำหนดให้เขาให้อะไรมากลับมาดูอะไรแบ่งครึ่งมุมอะไรรังสี AD แบ่งครึ่งมุม BAC ใช่ไหมเขียนรังสี AD หรือเขียนอย่างนี้ก็ได้เป็นรูปหัวลูกศรหันไปทางขวาเนาะนี้แบ่งครึ่งมุม BAC มุม BAC ใส่หมวกให้มันแบ่งที่ไหนแล้วก็มีจุด E เป็นจุดบนอะไรเป็นจุดบนรังสีใช่ไหมกลับไปดูนะเป็นจุดบนรังสี AD แล้วมีอะไรอีก EP กับ EQ ตั้งฉากกับรังสี ABแล้วก็ AC ตามลำดับที่จุด PQ เนาะเขียนลงไปส่วนของเส้นตรง EP และส่วนของเส้นตรง EQ ตั้งฉากกับรังสี AB และรังสีดูในรูปตามไปด้วยนะคะ AC ที่จุดไหนที่จุดP และ Q ตามลำดับที่จุด P และ Q ตามลำดับเขาถามว่าต้องการพิสูจน์อะไรถามมาดูที่รูปเขาบอกว่าพิสูจน์ว่าจุดใดๆที่อยู่บนเส้นตรงขอโทษค่ะที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมมุม1ก็คือจุด E ใช่ไหมย่อมอยู่ห่างจากแขนทั้ง2คือเขาจะให้พิสูจน์ว่าความยาว EP กับ EQ มันเท่ากันต้องการพิสูจน์ว่าEPL เท่ากับ EQ ถ้าเป็นขนาดไม่ต้องเขียนเส้นข้างบนพี่โทษทีไม่ต้องเขียนหรอกแล้วเรากลับมาดูสิเราต้องการพิสูจน์ว่า EPL เท่ากับ EQ ใช่ไหมแล้วเราจะพิสูจน์อะไรล่ะเห็นสามเหลี่ยมสองรูปนี้ป่ะ APE กับ AQE เห็นอะไรแล้วไหมจากทฤษฎีบทเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาถ้าใครรู้แล้วเก็บไว้ในใจเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยกันนะใครทำได้แล้วก็ถือว่าดีมากเลยโอเคมาดูเฉลยกันค่ะเป็นขั้นของการพิสูจน์ให้น้องดูในสามเหลี่ยม AP โทษค่ะ AEP และสามเหลี่ยม AEQ ดูรูปไหมนะมุม PAE กับมุม EAQ เท่ากันไหมเท่ากันเพราะว่ารังสี AD แบ่งครึ่งมุม BAC เขียนลงไปเลยข้อหนึ่งมุม PAE มีขนาดเท่ากับมุม QAE เพราะว่ารังสี AD แบ่งครึ่งมุม BAC
มามาข้อ2ข้อ2เห็นที่มันตั้งฉากป่ะมุมอะไรตั้งฉากมุม APE แล้วก็มุม AQE มุม APE มีขนาดเท่ากับมุม AQE แล้วก็มีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะอะไรเพราะมันกำหนดมาให้ที่มันสาเหตุคือกำหนดมาให้เพราะว่ามันเป็นระยะห่างไงที่พี่นิยามให้เมื่อกี้ต่อมาด้าน AE ก็ยาวเท่ากับด้าน AEนึกออกป่ะเรากำลังพิสูจน์2 3เหลี่ยมทั้ง2 3เหลี่ยมมีด้าน AE งั้นเราก็ต้องเขียนให้เขารู้นิดหนึ่งว่าด้าน AE มันเท่ากับ AE เพราะว่า AE ส่วนของเส้นตรง AE เนี่ยเป็นด้านร่วมงั้นเราก็สรุปได้เลยว่ามันเท่ากันทุกประการ3เหลี่ยม AEP เท่ากันทุกประการกับ3เหลี่ยมAEQ แบบไหนแบบมุมด้านไหนกลับมาดูรูปสิมุมด้านยังไงมุมแล้วก็ด้านเห็นยังเรียงกันมุมด้านมุมด้านข้อ5จะได้ว่าที่เราต้องการคือระยะเท่ากันใช่ไหมก็คือ EP ความยาว EP เท่ากับ EQ เพราะอะไรเป็นด้านคู่ที่สมในกันด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันด้านคู่สมในกันด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันโอเคนะกลับมาดูนะรู้เรื่องนะเขาจะพิสูจน์อะไรนะเขาจะพิสูจน์ว่า EP เท่ากับ EQ เพราะว่า EP และ EQ เป็นระยะห่างจากจุดกับเส้นตรงเราใช้พิสูจน์โดยการพิสูจน์ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมด้านแล้วทำไมถึงเท่ากันเพราะมันเป็นด้านคู่ที่สมในกันค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ